นะนะฮะนะไอ้ที่ถามมาว่าวันที่เท่านั้นเดือนนี้ลัคนาอะไรติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะให้เขาหาให้ไปคุยกันเองนะครับเพราะว่าผมต้องบอกบ่อยๆเพราะบางคนหาว่าผมไม่ใส่ใจเขาอ่ะเราก็อุตส่าห์บอกแล้วให้ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงอยู่ให้เขาหาให้นะครับสินแสหมิงไม่ได้คำนวณให้นะอืมนะฮะถัดจากลัคนาราศีกุมมาถึงชาวลัคนาราศีมิถุนมีใครมิถุนบ้างมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนนะตั้งใจฟังดีๆนะครับลัคนาราศีมิถุนดาวอาทิตย์ไปร่วมกับพฤหัสแล้วโยกหลังชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ได้ตำแหน่งมหาอุดมาจากเรือนสหัสชะไปอยู่กับดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนคู่ครองลัคนาราศีมิถุนได้รับอานิสงส์แห่งความสำเร็จนี้ตรงๆนะครับสังคมแวดล้อมจะกว้างขึ้นจะมีชื่อเสียงฉะนั้นใครจะผันตัวเองไปเป็นทำออนไลน์อะไรต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะฮะจะเป็น TikToker หรือจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่คุณเถอะนะจะมีความสำเร็จนานับประการแล้วก็ยังส่งผลดีเรื่องของความรักด้วยคนโสดนะฮะโค้งสุดท้ายตรงนี้นะครับน่าจะมีอะไรที่ดีๆในเรื่องของความรักเข้ามานะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วยังไม่ได้สรุปนะครับก็อยากจะให้สรุปในช่วงจังหวะที่ดาวโคจรดีตรงนี้นะอาทิตย์กับพฤหัสโยกหลังเนี่ยมาคู่ๆกันนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะนั่นแหละแม่งรอไปอีก12ปีอ่ะกว่าพฤหัสจะมาตำแหน่งนี้อีกรอบแล้วมาอยู่กับดาวอาทิตย์อ่ะฉะนั้นถ้าคุณได้เริ่มจังหวะอะไรในช่วงจังหวะที่ดาวมันเดินดีๆแบบนี้เริ่มได้ก็เริ่มทำซะเถิดความสำเร็จกำลังจะมานะครับมีความสำเร็จนานับประการนะครับนะฮะนะครับอะไรเนี่ยมิถุน65แล้วจะมีคู่อีกเหรอก็แล้วแต่ฮะจะมีก็ดีอ่ะเออนะฮะหรือจะนั่งตำหมากตะบันน้ำกินอะไรก็แล้วแต่คุณเถอะนะฮะไม่รู้ไม่มีความเห็นนะฮะ ดูบริบทความจริงด้วยนะฮะแต่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยเดินเป็นราพะเนี่ยกับอาทิตย์เนี่ยอันนี้มันดีแต่ก็เออนะฮะก็ต้องดูนิดนึงนะผมต้องอธิบายให้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยคือฟังแล้วไม่ได้ประยุกต์กับชีวิตจริงอ่ะเออนะฮะอืมนะครับเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยอ่ะนะฮะไม่ใช่ว่าผมจะมาอะไรหรอกนะแต่ก็ดูตามอายุจริงๆแล้วก็เออ65อย่างเงี้ยแล้วมันจะเจออีกไหมอ่ะก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันเจอได้จริงๆในช่วงตรงนั้นผมก็ยินดีนะฮะขอให้ความรักสำเร็จนะฮะเออนะครับนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะอืมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะฮะจากคุณน้องนัทนะครับส่งมาให้9ดอกแบบไม่พูดอะไรนะครับขอบคุณมากๆเลยนะเออนะฮะเอ้านะลัคนาราศีมิถุนนะดีนานับประการนะครับโอ้โหอาทิตย์อยู่ตรงนี้อานิสงส์นะครับนะฮะนะมิถุนนะใครที่ยังโสดอยู่จังหวะตรงนี้กำลังดีอยู่นะคุยกันมาก็สรุปได้ก็เออก็ว่ากันไปเถอะนะถ้าไปดึงเชงมากก็นั่นแหละอหลังถูมุ้งลวดต่อไปนะฮะจนนั้นมุ้งลวดเขาเบื่อแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนมาซ่อมให้เพราะว่าเหงื่อมันเค็มไงแล้วก็ไปถูมุ้งลวดเนี่ยมุ้งลวดมันก็เปื่อยอ่ะเออนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแค่แนะนำเฉยแต่พอดีหน้าตามันออก acting ไปหน่อยนะฮะเออนะฮะอะไรไม่แน่นอน80ยังมีเลยก็มันก็มีได้แหละแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยกว่าถูกไหมแต่ก็ไม่ว่าเราถ้าเกิด80แล้วยังเจออยู่นะฮะก็ดีเลยนะฮะจะได้มีความสุขมีคู่นะนั่นนะช่วยกันตะบันน้ำกินไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแค่พูดให้ฟังเฉยๆนะเอ้าลัคนาราศีต่อไปนะฮะเออนะอืมนะฮะถัดจากลัคนาราศีมิถุนแต่มิถุนนี่เฮงรอบด้านเลยนะเนี่ยอาทิตย์ย้าย13เมษายนเนี่ยโอ้ยใครที่รองานอยู่รอตำแหน่งอยู่อะไรก็ตามนะฮะจะมีข่าวดีแน่ๆนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับ
นะฮะอืม